ไปต่อกันที่อีกหนึ่งอุบัติเหตุนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นรถบรรทุกเบียร์นะครับเสียหลักแหกโค้งฮะตกลงไปในคลองนะฮะตอนนี้ก็ยังหาคนขับไม่เจอนะคาดว่าคงอาศัยจังหวะครับถีบกระจกรถนะฮะแล้วก็หนีเอาตัวรอดไปเหตุการณ์นี้ร้อยตำรวจเอกประชากรพรมดวงครับร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพกลางของนครราชสีมาครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเป็นจุดที่รถกระบะบรรทุกสินค้าเสียหลักแหกโค้งฮะแล้วก็พุ่งตกลงไปในคลองลำตะคองโดยคันดังกล่าวเนี่ยจมหายทั้งคันฮะจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติหน้าเขื่อนระบายน้ำบ้านคนชุมอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาเจ้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก31ฮะที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งนะครับพบร่องรอยแผงก้านถนนเนี่ยนะครับถูกชนจนพังเสียหายแล้วก็มีรอยเป็นล้อรถพุ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าที่นักประดาน้ำครับก็ลงไปช่วยกันหาร่างเพราะคาดว่าน่าจะมีร่างของคนขับเนี่ยติดอยู่พยายามงมฮะใช้เวลา1ชั่วโมงแต่ไม่พบคนครับก็เลยใช้วิธีการคือใช้โซ่ไปผูกกับรถกระบะแล้วก็ลากรถกระบะคันนี้ขึ้นมาก็ใช้เวลาร่างกันประมาณสัก3ชั่วโมงนะฮะตรวจสอบในรถปรากฏว่ามีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์บัตรคอนเสิร์ตตกอยู่ค่อนข้างมากเลยฮะเจ้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าคนขับรถคันดังกล่าวเนี่ยน่าจะเลิกจากงานคอนเสิร์ตของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งในพื้นที่ตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วขับมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อถึงจังหวะจุดเกิดเหตุเนี่ยคงจะไม่ทันระวังฮะมันก็เลยแหกโค้งและรถก็เลยพุ่งตกลงไปในลำคลองนะครับคนขับคาดว่าน่าจะอาศัยจังหวะฮะทีมกระจกนะฮะรถแล้วก็หนีเอาตัวรอดมาแล้วก็หนีไปเกรงกลัวความผิดนะฮะส่วนทางตำรวจครับกำลังประสานคนที่ครอบครองรถนะฮะดูตามเล่มทะเบียนเพื่อตามตัวคนขับนะครับมาสอบสวนต่อไปก็คิดว่าน่าจะเกรงกลัวความผิดเพราะว่าขับรถชนมาทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายด้วยนะคะครับ